สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ iSoon Channel นะครับแม่งช่วงนี้นะครับเงียบเชียบเหลือเกินจริงๆนะครับสำหรับตลาดนักเตะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปีที่มีศึกยูโรนะครับบวกกับสภาวะโควิดอีกนะครับทำให้ตลาดนี้เงียบเหงานะครับผมนี่โคตรอยากจะให้เปิดฤดูกาลแย่แล้วนะครับแถมสถานการณ์บ้านเราเนี่ยเรื่องโควิดก็ไม่ค่อยจะดีนะครับหลายๆคนก็จิตตกกันนะครับแต่ว่าชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับดูเหมือนนะครับว่าโอกาสที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจะกลายเป็นฤดูกาลสุดท้ายของปอป็อกบ้าเนี่ยจะมีโอกาสสูงขึ้นทุกทีแล้วนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยปอป็อกบ้าได้ทำการปัดข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่นะครับที่แมนยูไนเต็ดเขาเสนอให้นะครับซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้เขาเสนอให้คือป็อกบ้าจะได้รับค่าเหนื่อยถึง 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับจากของเดิมที่ปกติรับอยู่ 250,000 ปอนด์นะครับคือเพิ่มอีก 100,000 นะครับโดยตัวของปอป็อกบ้านั้นเหลือสัญญากับแมนยูเนี่ยแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะครับทำให้โอกาสที่แมนยูจะขายเขาออกไปมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเสียปอป็อกบาไปแบบฟรีๆอีกรอบนะครับโดยทีมที่เป็นเต็งหนึ่งที่พร้อมจะอ้าแขนรับป็อกบาก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับที่พร้อมจะทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อสอยป็อกบาไปเสริมทีมกับโปรเจกต์ล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของพวกเขานั่นเองแถมล่าสุดนะครับจอร์จิเนโอไวนาลดูมมิดฟิลด์ตัวใหม่ถอดด้ามของเปเช่ก็เอ่ยปากชวนปอป็อกบาให้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมเลยทีเดียวเลยล่ะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าปอป็อกบาจะมีการพลิกล็อกต่อสัญญากับแมนยูหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าสมมติแมนยูเสียป็อกบาไปจริงๆเนี่ยจะซื้อใครมาแทนนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องรอติดตามมันต่อไปนะครับตรงกันข้ามกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่สามารถต่อสัญญาซอนเฮงมินนักเตะตัวสำคัญทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้จนถึงปี2025เลยทีเดียวนะครับยุติข่าวลือการย้ายทีมของเจ้าตัวไปได้ซึ่งผมคิดว่าซอนเนี่ยคงได้คุยโปรเจกต์และแนวทางการทำทีมกับฟาบิโอปาราติชีนะครับดอฟคนใหม่ของสเปอร์ที่ย้ายมาจากยูเวนตุสนะครับแล้วก็รวมถึงตัวกุนซือก็คือนูโน่เอสปิริโตด้วยนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงตั้งแต่ปาราติชีเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแนวทางการซื้อขายของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็สเปอร์ก็กำลังตามล่ากองหลังนะครับทั้งคริสเตียนโรเมโรนะครับกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาดีกีกองหลังยอดเยี่ยมเกาโชมาร่วมทีมอยู่นะครับรวมถึงโทมิยาสุด้วยนะครับกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นจากโบโลญญานะครับเรียกว่าสเปอร์ช่วงนี้นี่อิมพอร์ตนักเตะจากเกาโชมาเต็มเลยนะครับบวกกับก่อนหน้านี้ที่ได้ไบอันกิลมาแล้วนะครับวันได้คิดจากลาลิก้ามานะครับก็เอาไว้จบตลาดซื้อขายเมื่อไหร่นะผมจะไลฟ์เจาะแนวทางของสเปอร์ยุคใหม่นะครับในมือของฟาบิโอปาราติชีนะครับว่าแนวทางการทำทีมการสร้างทีมซื้อนักเตะของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วสเปอร์จะกลับมายึดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ไล่ล่าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าแฟนสเปอร์รอชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง iSoon ด้วยนะครับสวัสดีครับ